สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยในคลิปนี้ก็จะมาทำการรีวิวและทดลองใช้งานคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้ให้ดูครับเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นรุ่น M4 Pocket Balance Charger ของแบรนด์ Toki RC ซึ่งตัวนี้สามารถบาลานซ์ได้สูงสุด4เซลล์กำลังอยู่ที่80วัตต์ input socket XT60 DC 7ถึง25โวลต์และ port type C output DC 16.8 โวลต์ max สูงสุด5แอมป์และชนิดของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับตัว Pocket M4 ตัวนี้ได้ครับต่อไปเดี๋ยวมาเปิดดูอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องพร้อมๆกันครับว่าหน้าตาของอุปกรณ์จะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและการใช้งานของอุปกรณ์ใช้งานอย่างไรและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัว M4 Pocket มาพร้อมกับ User Menu ตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดของตัวเครื่องและการใช้งานของตัวเครื่องก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับตัวนี้เป็นรุ่น80วัตต์ซึ่งสามารถบาลานซ์ชาร์จได้1ถึง4เซลล์ตัวนี้ก็จะเป็นช็อคเก็ตบาลานซ์ชาร์จ input ก็ต่อเข้าด้านบนของตัวเครื่อง output ด้านล่างคุณจะเห็นว่าตัวนี้เขาก็จะมีตัวปุ่มสไลด์ถ้าเราสไลด์ลงมาเราก็จะเห็นตัวช็อคเก็ตขนาดเล็กซึ่งก็เป็น XT เช่นกันแต่ว่าขนาดเล็กลงด้านบนหรือด้าน input สไลด์ลงมาก็จะเป็น port type C หรือสาย type C ตัวนี้ก็จะเป็น port input ด้านบนนะครับ port input ด้านล่างเป็น output ซึ่งเราสามารถจ่ายแรงดันตั้งแต่7ถึง25โวลต์ให้กับอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แรงดัน12โวลต์ใช้ช็อคเก็ต XT60เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ซึ่งหน้าจอก็จะแสดงแรงดันของแบตเตอรี่ในด้าน input แรงดัน 12.4 โวลต์อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสในการกดตั้งค่ากระแสก็กดไป1ครั้งแล้วก็ปล่อยเขาก็จะเปลี่ยนจาก1แอมป์เป็น2แอมป์กดอีก1ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็น3แอมป์ที่บรรทัดด้านนี้กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็น5แอมป์ตัวนี้สามารถจ่ายสูงสุดที่5แอมป์กดอีกหนึ่งครั้งก็กลับมาที่1แอมป์ถ้าเรากดแช่เราจะเปลี่ยนแรงดันคุณจะเห็นว่าตอนนี้บนหน้าจอจะมีช่องบอกแรงดัน 4.2 โวลต์ 4.3 โวลต์ 3.8 3.6 ถ้าเรากดแช่เขาก็จะเปลี่ยนแรงดัน 4.3 3.8 3.6แล้วก็วนมาที่ 4.2 นั่นก็เป็นการตั้งค่าหรือปรับแต่งค่าในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเครื่องชาร์จนะครับที่ใช้งานง่ายมากแต่เครื่องชาร์จเครื่องนี้นะครับต้องมีสายบาลานซ์ชาร์จนั่นก็คือตัวนี้ถ้าเราไม่ทำการติดตั้งสายบาลานซ์ชาร์จตัวเครื่องจะไม่ชาร์จครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งผมทำออกมาเพื่อทำการทดลองหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่ต้องติดตั้งตัววงจร BMS หรือวงจรป้องกันนั่นเองแต่แน่นอนว่าเวลาชาร์จเราต้องชาร์จกับเครื่องชาร์จที่มีบาลานซ์ชาร์จซึ่งถ้าเรานำไปใช้งานจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะชาร์จจะมีปัญหาสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่มีวงจรป้องกันหรือ BMSแบตเตอรี่ที่ไม่มีวงจรก็เลยนิยมชาร์จกับเครื่องชาร์จที่มีบาลานซ์ชาร์จแบบนี้ครับสายบาลานซ์คืออะไรสายบาลานซ์ชาร์จเขาจะเป็นสายที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่บวกลบแต่ละก้อนซึ่งเวลาที่เราต่อใช้งานกับเครื่องชาร์จเนี่ยเขาจะเช็คได้ว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยมีแรงดันเท่าไหร่
แล้วก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่มีแรงดันเท่ากันหรือไม่และอีกข้อนึงนั่นก็คือเครื่องชาร์จเนี่ยจะทำการบาลานซ์แบตเตอรี่ให้มีแรงดันเท่ากันทุกก้อนเมื่อเราทำการติดตั้งหรือเชื่อมต่อชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบ1เซลล์จะมี2เส้นนั่นก็คือต่อบวกลบแต่ถ้าเป็นแบบ3เซลล์แบบนี้จะมีทั้งหมด4เส้นนั่นก็คือจะมีลบแล้วก็บวกลบบวกลบแล้วก็บวกนะครับการเชื่อมต่อชาร์จและเชื่อมต่อสายบาลานซ์ชาร์จคุณจะเห็นว่าสัญลักษณ์ด้านข้างเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายที่ระบุว่าการต่อสายบาลานซ์ขั้วลบของแบตเตอรี่ต้องอยู่ที่ตำแหน่งนี้นั่นก็คือเริ่มจากพินนี้หรือพอร์ตนี้หลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งเข้าแบบนี้ตัวเครื่องชาร์จจะระบุแรงดันแบตเตอรี่แต่ละเซลล์แรงดันแต่ละก้อนก็มีแรงดันที่เท่ากันและไม่เท่ากันตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่เราเคยนำมาชาร์จแบบบาลานซ์หรือไม่ถ้าไม่เคยนำมาชาร์จกับเครื่องชาร์จแบบบาลานซ์เลยเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่อาจจะไม่เท่ากันหรือแบตเตอรี่เรานะไม่ได้ติดตั้งวงจรบาลานซ์ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่แรงดันไม่เท่ากันข้อเสียของแบตเตอรี่ที่แรงดันไม่เท่ากันนั่นก็คือเวลาใช้งานเราจะใช้งานแบตเตอรี่ไม่เต็มประสิทธิภาพผมจะทำการเชื่อมต่อไฟที่เป็นขั้วบวกขั้วลบของแรงดันทั้งหมดเข้าไปแรงดัน 11.9 โวลต์ต่อไปก็ทำการเชื่อมต่อสายบาลานซ์ชาร์จทำการเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้เซลล์ที่1เซลล์ที่2เซลล์ที่3กูจะเห็นว่าแรงดัน2เซลล์มีแรงดันที่เท่ากันแต่อีก1เซลล์มีแรงดันที่ไม่เท่ากันและทำการชาร์จจนเต็มเขาก็จะปรับแรงดันให้มาเท่ากันเมื่อชาร์จเต็มส่วนข้อมูลการชาร์จว่าชาร์จเข้าไปได้กี่แอมป์หรือมิลลิแอมป์ก็จะระบุด้านล่างและเปอร์เซ็นต์ในการชาร์จนะฮะว่าตอนนี้พลังงานใกล้เต็มเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้อยู่ที่ 78% ก็เหลืออีกนิดนะฮะแบตเตอรี่ก็จะเต็มก่อนที่เราจะชาร์จเราต้องตั้งแรงดันก่อนนั่นก็คือแรงดันแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้แรงดันต่อเซลล์มีแรงดันชาร์จเต็มที่กี่โวลต์2เราต้องตั้งค่ากระแสชาร์จซึ่งเราสามารถตั้งหลังชาร์จได้เมื่อเราตั้งค่าในการชาร์จไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือกระแสเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ทำการกดปุ่มนี้1ครั้งเพื่อทำการชาร์จเมื่อเรากดนะฮะเขาก็จะขึ้นหน้าจอด้านบนเป็นแถบสีฟ้าเขาก็จะนับเวลาและใช้เวลาชาร์จไปเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็บอกอุณหภูมิเวลาชาร์จด้วยตัวเครื่องเนี่ยจะมีพัดลมอยู่ด้านหลังเมื่อเวลาชาร์จไปมีอุณหภูมิที่ร้อนหรือสูงขึ้นเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยก็จะทำงานตอนนี้ก็ชาร์จไปได้แล้ว15มิลลิแอมป์เราสามารถตั้งกระแสชาร์จขนาดชาร์จได้โดยการกดปุ่ม1ครั้งก็เปลี่ยนเป็น5แอมป์กดอีก1ครั้งก็เปลี่ยนมาที่1แอมป์ผมย้ำนะครับว่าการที่เราเลือกกระแสชาร์จเราต้องดูว่าตัวแบตเตอรี่ที่เรานำมาชาร์จเนี่ยสามารถรองรับกระแสชาร์จที่กี่แอมป์นะครับผมจะตั้งไปที่2แอมป์ครับซึ่งถ้าเราต้องการหยุดชาร์จเราสามารถถอดสายบาลานซ์ชาร์จออกได้เขาก็จะหยุดชาร์จทันทีคุณจะเห็นว่าเวลาชาร์จหยุดเมื่อเราต้องการชาร์จต่อนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อสายบาลานซ์ชาร์จเข้าอีกครั้งเขาก็จะกลับมาชาร์จทันทีเมื่อชาร์จไปสักพักคุณจะเห็นว่าอุณหภูมิของตัวเครื่องจะสูงขึ้นตอนนี้อยู่ที่48องศาเซลเซียสพัดลมก็ทำงานแบตเตอรี่ก้อนนี้เป็นแบตเตอรี่แรงดัน24โวลต์หรือแรงดันชาร์จเต็มที่ 25.2 โวลต์แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อชาร์จได้เนื่องจากเครื่องชาร์จเครื่องนี้สามารถชาร์จสูงสุดได้แค่4เซลล์หรือแบตเตอรี่ที่อนุกรมกัน4ก้อนเท่านั้นแต่แบตเตอรี่ก้อนนี้เป็นแบตเตอรี่ที่อนุกรมกันทั้งหมด6ก้อนเลยไม่สามารถนำมาทำการชาร์จได้แต่ถ้าเราทำการเชื่อมต่อไฟที่มีการอนุกรมมากกว่า4เซลล์เข้าไปที่คอนเนคเตอร์เอาท์พุตของเครื่องชาร์จเขาก็จะแจ้งเตือนแรงดันนะครับทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องไม่ยอมรับนะครับก็จะแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้ว่า over voltage แรงดันเกิน
หน้าจอก็จะโชว์ข้อมูลนะฮะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทราบว่าไม่ควรนำแบตเตอรี่แรงดันสูงมาทำการเชื่อมต่อที่คอนเนคเตอร์เอาท์พุตให้เรากดปุ่ม1ครั้งข้อมูลแจ้งเตือนก็จะหายไปแล้วก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ปกติแต่ถ้าเรานำตัวเครื่องทำการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่24โวลต์แบบนี้ซึ่งตัวเครื่องก็บอกว่าสามารถต่ออินพุต7ถึง25โวลต์แต่เอาท์พุตไม่ได้ระบุนะฮะแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อที่คอนเนคเตอร์เอาท์พุตได้นะครับแต่เชื่อมต่อที่คอนเนคเตอร์อินพุตได้ซึ่งแบตเตอรี่ทุกก้อนของผมนะจะติดตั้งสายบาลานซ์ชาร์จไว้เพื่อเช็คว่าแบตเตอรี่มีแรงดันเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่าเราก็จะดำเนินการบาลานซ์ให้แบตเตอรี่มีแรงดันเท่ากันเพราะว่าจะทำให้เวลาเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เหล่านี้จะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในการใช้งานแบตเตอรี่ที่ผมนำมาติดตั้งใช้งานกับปั๊มแช่แบบพกพาตัวที่ผม DIY ขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้วงจร BMS หรือวงจรบาลานซ์ชาร์จนะครับติดตั้งกับแบตเตอรี่อยู่แล้วและเราสามารถใช้อะแดปเตอร์ชาร์จในการชาร์จได้แต่ตัวแบตเตอรี่ชุดนี้ผมทำให้มีสายบาลานซ์ชาร์จด้วยเนื่องจากบางครั้งผมต้องการเช็คดูว่าแบตเตอรี่ที่ผมนำมาใช้งานและใช้งานอยู่มีแรงดันเท่ากันทุกก้อนหรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะที่เราเช็คดูแล้วว่าแรงดันแต่ละก้อนไม่เท่ากันก็อาจจะทำให้เราทราบได้ว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเริ่มเสื่อมสภาพนั่นเองก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อสายบาลานซ์เราต้องตั้งค่าแรงดันก่อนนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าเขาจะชาร์จที่แรงดัน 4.2 โวลต์ทันทีในการตั้งค่าเราต้องดูว่าแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเป็นแบตเตอรี่เคมีอะไรหรือชนิดอะไรแบตเตอรี่ตัวที่ผมจะชาร์จอยู่ตอนนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่แรงดัน 3.6 โวลต์หรือแรงดัน 3.5 โวลต์เมื่อชาร์จเต็มเราต้องตั้งค่าแรงดันในการชาร์จต่อเซลล์ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งค่าไว้ที่ 4.2 โวลต์หรือแบตเตอรี่ลิโพหรือลิเธียมไอออนนะฮะที่แรงดัน 4.2 โวลต์แต่ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตจะเป็นแรงดัน 3.6 โวลต์หรือแรงดัน 3.65 นั่นเองทำการกดแช่เพื่อเปลี่ยนแรงดันเปลี่ยนแรงดันมาที่ 3.6 โวลต์เรียบร้อยครับต่อไปตั้งค่ากระแสในการชาร์จผมจะตั้งไว้ที่2แอมป์เมื่อเชื่อมต่อเขาก็จะชาร์จทันทีครับเครื่องชาร์จเครื่องนี้เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ที่มีสายบาลานซ์ครับถ้าแบตเตอรี่ที่ไม่มีสายบาลานซ์ชาร์จเราจะไม่สามารถชาร์จแบตได้แบบนี้ถ้าคุณไม่เชื่อมต่อก็คือชาร์จไม่ได้ก็เลยถ้าใครจะซื้อไปใช้งานนะฮะต้องดูด้วยว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่มีสายบาลานซ์ชาร์จหรือไม่แต่ส่วนมากเองเนี่ยเวลาเราสั่งซื้อแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตเตอรี่แพ็คไม่ว่าจะเป็นลิโพลิเธียมไอออนแบบนี้จะมีเพียงแค่สายเอาท์พุตหรือสายชาร์จเท่านั้นสายบาลานซ์จะไม่มีเนื่องจากเขาติดตั้งวงจรบาลานซ์หรือวงจร BMS ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับสำหรับแรงจ่ายไฟอินพุตเนี่ยเราสามารถใช้กับแบตเตอรี่12 24หรือสวิตชิ่งหรือ power supply ที่แรงดัน12หรือ24โวลต์ก็ได้เช่นกันและอีกหนึ่งการใช้งานคอนเนคเตอร์ไทป์ C ทำการเชื่อมต่อไฟอินพุตซึ่งเราสามารถนำไปใช้งานในการชาร์จหรือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน5โวลต์ได้ครับสรุปง่ายๆนะครับนั่นก็คือพอร์ตนี้เป็นทั้งอินพุตและเอาท์พุตในพอร์ตเดียวกันซึ่งผมจะทำการทดลองจ่ายไฟจากหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือซึ่งหัวชาร์จที่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ต้องเป็นหัวชาร์จที่สามารถปรับแรงดันเอาท์พุตแบบอัตโนมัติก็จะมีแรงดัน9โวลต์และ12โวลต์สูงสุดครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายชาร์จโทรศัพท์ก็จะเป็นหัวชาร์จ USB มาเป็น Type C หลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับไฟบ้านหลังจากเชื่อมต่อแรงดันที่ระบุ
ณเวลาแรกก็จะเป็นแรงดัน5โวลต์หลังจากนั้นเขาก็จะปรับแรงดันมาที่12โวลต์ถ้าอุปกรณ์2ตัวนี้สื่อสารกันรู้เรื่องเขาก็จะปรับแรงดันให้มาเป็นแรงดัน12โวลต์เราก็สามารถนำแบตเตอรี่นะครับมาทำการเชื่อมต่อชาร์จได้เลยแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะฮะสำหรับอุปกรณ์คอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้ที่สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ครับและอีกข้อดีที่ตัวเครื่องคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้สามารถทำได้นั่นก็คือเราสามารถนำคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้เชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์และนำไปชาร์จอุปกรณ์5โวลต์ได้จากนั้นก็นำมาทำการเชื่อมต่อชาร์จอุปกรณ์5โวลต์เช่นโทรศัพท์มือถือนะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน5โวลต์และเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C หรือไม่เป็นสายชาร์จแบบ Type C แบบนี้ต้องไปดูว่ามีสายชาร์จในรูปแบบแปลงจาก Type C เป็นรูปแบบอื่นหรือไม่ถ้ามีก็สามารถนำมาทำการเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าพอร์ตตัวนี้เขาเป็นพอร์ต Type C ไม่ใช่พอร์ต USB แต่ถ้าเป็น USB ก็สามารถเปลี่ยนในรูปแบบสายในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องชาร์จเจอร์แบบ4เซลล์นะฮะรุ่น M4 Pocket ซึ่งการใช้งานหลังจากที่ผมทำการทดลองดูแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็การชาร์จที่กระแสสูงๆก็ทำได้ดีครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีสายบาลานซ์ชาร์จเช่นแบตเตอรี่ลิโพหรือแบตเตอรี่อื่นๆที่ติดตั้งสายบาลานซ์ชาร์จแต่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถนำมาชาร์จกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ครับถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากแบงก์กูตอนนี้แบงก์กูสามารถชำระเงินผ่าน LINE Pay True Money ได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการชำระค่าสินค้าซึ่งตอนนี้นะก็เป็นในช่วงลดราคาเช่นกันสำหรับคลิปรีวิวทดลองการใช้งานเครื่องชาร์จ M4 Pocket ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ